ฟังเสียงมุงมุงคองโป่งปูย่าคู่มาแล้วฟังเสียงตีมวนเมงย่ามเศร้าเฮาผู้จิตใจแจ้งแต่งของแล้วเฝ้าย่างเจ้าเอิ้นข่อยข่อยเอิ้นเจ้าพากันเฝ้าดอกแต่งท่านเจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่อักแพงสุผู้สุคนในเสาร์มื้อนี้เสาร์ของวันที่3กันยายน2563แล่ม1ค่ำเดือน10ในช่วงข่อยออกพรรษาเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮาท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตตั้งมั่นฝากกายฝากใจไว้ในลมของศีลของธรรมของบุญของกุศลคุณงามความดีเจริญสุขพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งบรรยากาศธรรมสถานยามเช้าน้ำกันมาเบิ่งดวงอาทิตย์ดวงตะเว่นดวงตะเว่นอยู่ธรรมสถานมันจะขึ้นอยู่ในน้ำสังเกตเบิ่งดีๆยามมื้อเช้าเป็นบรรยากาศที่เสียงธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติยามมื้อเช้าเสียงนกเสียงกาแนมเบิ่งน้ำเบิ่งในเบิ่งวิถีชีวิตของชนบทเจ้าอีสานของเฮาหาอยู่หากินเก็บผักเก็บหญ้าหาปูหาปลาบางพองนั่นมีจิตใจใสศรัทธาในบุญในกุศลแต่งผ้าเขาผ้าน้ำแต่งแนวอยากแนวกินลงวัดลงว่าเตรียมเข้าเตรียมน้ำเตรียมจิตเตรียมใจใส่บาตรยะคู่แม่นจะอยากปันใดลำบากปันใดแต่ว่าถิ่นอีสานบ้านเฮาบ่เคยลืมศีลลืมธรรมลืมบุญลืมกุศลยามมื้อเช้าหามงคลให้กับจิตกับใจยามมื้อเช้าใส่บาตรจังหันนี่คือประเพณีที่พ่อแม่พี่น้องได้สืบทอดแล้วก็รักษามาจังหวะพื้นแผ่นดินอีสานนี่เป็นพื้นแผ่นดินที่บ่เคยมีประวัติเผาวัดเผาว่าบ่เคยมีประวัติทำลายวัดว่าศาสนานั่นเพราะว่าด้วยความหักต่อศีลต่อธรรมจังว่าแต่ละมือแต่ละเว้นพอได้ยินเสียงของเสียงปูงปูย่าคู่เพิ่นก็เตรียมเข้าป่าอาหารไว้ใส่บาตรใส่พกแม่นสิถูกยากหายปานใดก็ตามก็เฮ็ดเพิ่นสืบทอดมาจังซี่จังว่าประเพณีเหล่านี้ต่อไปก็นับมือนับเว้นที่จะหายากที่จะเห็นได้ยากเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ก็บ่รู้ว่าด้วยเหตุปัจจัยอันใดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ค่ำผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเว้าไว้คำหนึ่งเป็นตาฟังเป็นตาฟังเพิ่นเว้าให้เล็กๆน้อยๆเพิ่นว่าพวกโอ้หูจักตายพวกลืมตายเพิ่นว่าอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่โบราณเพิ่นเว้านะเพิ่นว่าลืมตายพวกโอ้หูจักตายมานั่งขึ้นบังคักแม่นหาลังเถื่อเฮาท่านทั้งหลายใส่ชีวิตคือจังสิบ่ได้อำลาพาจากคือจังสิบ่ได้ล่มหายตายจากกันไปคือจังจะอยู่เฝ้าคล้องทรัพย์สมบัติอยู่เป็น100ปี1000ปีคือจังสิอยู่คล้องสังขารร่างกายอันนี้อยู่เป็น100ปี1000ปีแต่แท้ที่จริงบ่ได้หลายๆชีวิตหลายๆคนเข้ามาอยู่ในช่วงของคันแม่นหนังก็จะแม่นละครฉากสุดท้ายถ้ามันหนังมันละครก็มันฉากสุดท้ายล่ะสิจบแบบใดจบแบบมีความสุขบ่หรือจบแบบใดก็ตามเหตุตามปัจจัยเฮาท่านทั้งหลายได้พิจารณาเบิ่งชีวิตเจ้าของแต่ว่ามาฟังคําผู้เฒ่าเว้าล่ะเป็นตะคึดเป็นตะคึดซุ่มบ่ฮู้จักตายซุ่มลืมตายเพิ่นว่าซุ่มลืมตายเพิ่นว่าอันนี้ก็เว้าให้ได้เป็นแง่คิดคําง่ายๆแต่ว่าถ้าเฮาพิจารณาแล้วมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งก็ขออนุโมทนาเด้อทั้งญาติโยมที่เขามาร่วมร่วมบุญแม่ชีบุญแล้วก็ญาติโยมโยมอ่านซื้อเล่าบ่ออกอีกล่ะทั้งอำนาจเจริญพุ่นล่ะเพิ่นไป
ทำมาค้าขายเพิ่นว่าเคยไปย่างร่วมจาริกร่วมกันคันมันสิอ่านกะย่านอ่านผิดมันเพิ่นเฮ็ดเป็นภาษาฝรั่งมาอาตมาท่องให้ท่องหน้าหาลังเทืออ่านไปภาษีอ่านผิดภาษีมาลงหายให้พระซะภาษีนั่นอันนี้เว้าหยอกเพิ่นซื่อๆดอกญาติโยมเอ้ยก็ด้วยบ่ได้ออกมาเว้ามาจาหลายมือหลายเว้นกันเนื่องด้วยเหตุปัจจัยภาระหน้าที่หลายอย่างเจริญพรไปทั้งพ่อท่ายกพ่อท่ายกพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งพุ่นล่ะทั้งหน้าเรามือ2 3มือก่อนก็ได้พบได้พ่อพี่น้องทั้งพุ่นล่ะทั้งหน้าเราอยู่มีแห้งสุขผู้สุขคนมาทักทายยามเช้ามาร้องสัญญาณเสียงมาเบิ่งธรรมชาติมาเบิ่งธรรมชาติมาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าพ่อได้ไข้ถูกไข้โศกไข้เศร้าหาแล้วคนตื่นมายามมื้อเช้านั่งเฮ็ดจมปมว่าแม่นนกเจ้าจักสิเอาจังได๋จักสิไปจังได๋งุ่นงงกับชีวิตถ้าคิดยังบ่ออกให้เบิ่งลมหายใจนะเฮ็ดยังบ่ออกคิดยังบ่ออกให้เบิ่งลมหายใจเครียดมาเศร้ามาซึมมานั่งเบิ่งลมเจ้าของเพิ่นๆนั่งเบิ่งลมเจ้าของเพิ่นๆมันก็สิได้เห็นความเย็นเห็นความสุขในร่มมันหนาคนหาหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเฮาท่านทั้งหลายพิจารณาใส่จิตใส่ใจอยู่กับร่มหายใจเจ้าของยามเช้ายามแลงปืนขึ้นมายามมื้อเช้าอันดับแรกอย่าเพิ่งไปเฮ็ดอีหยังนั่งจับเบิ่งร่มซะก่อนนั่งจับเบิ่งร่มร่มเข้าร่มเข้าไปในปลายจมูกให้เฮาเบิ่งร่มออกจากโพรงจมูกให้เฮาเบิ่งความเย็นความอุ่นความละเอียดความหยาบความมันสั่นมันเหี่ยวจังได๋ล่มเป็นจังได๋ให้ฮู้ฮู้อยู่ในล่มอยู่ตลอดทุกเมื่อคันเฮาเฮ็ดอยู่คู่มือคู่มือมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นอุปนิสัยยังเข้าสู่เป็นในจิตในใจของเฮาถ้าเฮาเฮ็ดคู่มือแล้วเวลาเฮาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความวุ่นวายในจิตในใจสติมันจะสั่งการทันทีเลยว่าเบิ่งล่มมันว่ามันเบิ่งล่มคันเฮาเฮ็ดได้คันพื้นฐานนี่ก็ถือว่าเฮาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเมื่อเช้าได้เว้าคำหนึ่งคือพ่อคำหนึ่งของหลวงปู่ชาของหลวงปู่ชาเพิ่นเว้าไว้คำหนึ่งว่าบางครั้งชาวพุทธของเฮานี่ก็คือจังบ่ได้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติบ่ฮู้ว่าแนวทางการดับทุกข์มันเป็นจังได๋แนวทางการดับทุกข์แนวทางที่จะเฮ็ดให้จิตใจเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นปกติเข้าสู่ภาวะแห่งความเย็นเข้าสู่ภาวะแห่งความอบอุ่นเข้าสู่ภาวะแห่งการบ่ดิ้นรนขนขวายในอารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบห้าลังเทือเพิ่นเปรียบอันนี้คำของหลวงปู่ชาเพิ่นบอกว่าห้าลังเทือมูเฮาเจ้าข่อยคือว่าอาตมานี่แหละอาตมานี่แหละห้าลังเทือเป็นคือจังหมานอนทับข้าวเปลือกเพิ่นว่าฟังแล้วก็คิดไปนำเด้อคำนี้ว่าหมานอนทับข้าวเปลือกในการทับของหมาตัวนั้นมันบ่รู้เลยว่าอยู่ในเมล็ดข้าวนั่นเป็นข้าวที่ใส่กินบัดในที่สุดไปว่าประทังชีวิตของมันเพราะมันบ่ฮู้วิธีบ่ฮู้วิธีในการที่จะไปอยู่ไปกินไปเฮ็ดจังได๋มันบ่ฮู้อันนี้มาเปรียบเสมือนบางครั้งชาวพุทธของเฮาในทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนก็อาจจะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าโดยเนื้อแท้โดยสาระแล้วบ่แม่นว่าโดยการสมมุติการบัญญัติโดยเนื้อแท้โดยสาระแล้วชาวพุทธของเฮาเข้าใจเข้าใจฮู้ในหลักของการเป็นอยู่ของชีวิตการประพฤติปฏิบัติได้ซ้ำใดตัวนี้เป็นตะตะคึดเด้ออันนี้เว้าให้เฮาทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเบิ่งชีวิตคันถามเจ้าของมือคักว่าเฮาสิเอาหยังตื่นยามมื้อเช้ามานั่งเบิ่งลมเจ้าของแล้วก็พิจารณาเบิ่งธรรมเบิ่งดีๆถ้าเฮาว่าชีวิตของเฮามันมีหม่องจุดจบมันมีจุดจบคือความผัดผลาดความตายคนเฮามาพบกันมาอยู่ด้วยกันย้อนเหตุปัจจัยที่มันอาศัยซึ่งกันและกันมาจังว่าอาตมาในช่วงนี้เว้าประจําว่าชีวิตมันพอคนตายแล้วก็ได้ไปเว้าว่าชีวิตเมื่อเบิดเหตุปัจจัยมันก็ต้องอำลาพาจากกันไปในเมื่อเฮามาต่างคนต่างมาแล้วมาใส่ชีวิตร่วมกันอยู่ในคู่หนึ่งคณะหนึ่ง
อยู่ในเวลาอันแสนสั้นเขาจะสร้างคุณงามความดีต่อกันหรือว่าเขาจะสร้างบาปสร้างอกุศลต่อกันตัวนี้ก็ให้เฮาท่านทั้งหลายได้พิจารณาเบิ่งมื้อนี้ก็บ่มีเสียงทิ่นเสียงแค่นพาชมสวนจักหน่อยพาชมสวนบ่ได้พาพี่พาน้องชมสวนธรรมชาติยามมื้อเช้าหน้าทองทุ่งหน้าธรรมสถานกัลยาณุสรหญ้ากำลังงามเขียวขจีสิตาลายในจักหน่อยเบิ่งมุมนี้มุมเขียวงามเด้อฉะนั้นแล้วเฮาท่านทั้งหลายได้นำมาใส่จิตใส่ใจประพฤติปฏิบัติเอาแนวใดมันดีแนวใดมันหายแนวใดมันจังใดก็ดีกันจะให้เจ้าของมีความสุขบุญขันสูงสุดก็คือการเจริญสติภาวนาย่ำมือเสาจังสิล่ะเบิ่งเอามันขี้ขานกับเบิ่งมันดูกับเบิ่งนั่งซ้อมเบิ่งล่มเจ้าของมันเป็นจังใดมันเข้าออกมันเป็นจังใดมันเย็นใดซ้ำใดเด้อมันมีปัญหามีอุปสรรคมีหยังก็แล้วแต่ห่างเดียวมันวุ่นวายจิตใจมันสับสนวุ่นวายนั่งลับตาลงเบาๆเบิ่งล่มหายใจเข้ายาวลมหายใจออกเงี้ยๆเบิ่งอยู่จังซั่นน่ะเบิ่งอยู่คู่มือคู่เว้นเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนหลับก่อนนอนมันจะบ่ได้เป็นหมานอนทับข้าวเปลือกเด้อย่าให้เพิ่นว่าได้เดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าต่างชาติเพิ่นฝึกหัดปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เขามาบวชในพุทธศาสนาเขามาปฏิญาณตนเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ของเฮานี่พยานแต่หน่อยหาเครื่องอยู่เครื่องอาศัยหาหม่องดับทุกข์อาศัยมาแต่หน่อยเฮาตั้งคําเว้ามาแต่หน่อยบางครั้งบางที่เฮาอาจจะบ่ได้พิจารณาได้รู้สึกในส่วนนั้นคําว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่เว้าแต่หน่อยพ่อแม่พี่น้องลงวัดลงว่าอาราธนาศีลข้าพระเจ้าจะขอเอาพระพุทธเป็นสรณะเอาพระธรรมเป็นสรณะเอาพระสงฆ์เป็นสรณะอาราธนาศีลมาแต่หน่อยคันแม่นเอาเฮ็ดตามสิ่งที่เฮาเคยเว้าเคยกล่าวเคยปฏิญาณเคยสมาทานมาเนี่ยอาตมาว่าชีวิตของเฮาแต่ละคนนี่สิบ่ได้มีความทุกข์ที่มันกัดกินหัวจิตหัวใจเฮาจนคือจังคู่มือนี่บางครั้งก็มานั่งพิจารณาว่าเออธรรมะคําสอนหาลังเทื่อเฮาบ่ได้ใส่จิตใส่ใจศึกษาท่านน่ะท่านละเอียดที่ตนมันละเอียดที่ตนเฮานึกคักๆตั้งแต่สมาทานศีลพุ่นล่ะตั้งแต่เฮานอบน้อมตั้งแต่ตั้งนะโมนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเฮานอบน้อมได้ซ้ําใดเฮานอบน้อมได้ซ้ําใดเฮามีความเคารพเชื่อฟังมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าซ้ําใดหาลังเทื่อมันก็บ่แม่นว่าจะไปตั้งมั่นเชื่อมั่นปานนั้นเด้เฮาหาเรียนเฮาก็ยังลืมข่าวเพิ่นบอกว่าอย่าเฮ็ดแนวนี้เด้อหาเรื่องเถื่อเฮาก็เฮ็ดอันนี้ลองพิจารณาเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของหาเรื่องเถื่อแบบนี้มันบ่ดีอย่าเฮ็ดเด้อหาเดี๋ยวมันก็ยังไปคึดไปคึดไปเฮ็ดไปกระทําอยู่เด้คันเฮาลองคันว่าเฮาละผู้นึงเฮาเป็นชาวพุทธด้วยสายเลือดเฮาเป็นชาวพุทธด้วยจิตด้วยใจเฮาเป็นชาวพุทธด้วยจิตวิญญาณบุญเฮาหลายแล้วเฮาได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้มา ศึกษาหลักธรรมคำสอนแต่พอแม่พี่น้องเพิ่นพาตั้งนะโมมาแต่หน่อยได้ใหญ่ขึ้นมาก็ได้ยินแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแต่ว่าในคำเว้าเหล่านั้นถ้าเฮาหักในศาสนาหักในหลักธรรมคำสอนถ้าเฮาเชื่อพระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อว่าจะบ่มีคนที่เป็นเรียนเพิ่งผ้าอาศัยเวทมนต์กลคาถาอาศัยไสยศาสตร์ในการเป็นอยู่หาลังเถือหาลังเถือมันก็เป็นตะขึดเด้ชาวพุทธของเฮาเบิ่งหาลังเถือผ้าพืชฝึกหัดปฏิบัติภาวนาหาลังเถือเพิ่นเป็นเรียนหาที่พึ่งที่บ่เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวมาเป็นสิ่งขวางฟังคักๆเด้อครับนี่หาลังเถือพระพุทธเจ้าเพิ่นกล่าวคําว่ามันเป็นสิ่งขวางกั้นแห่งพรหมจรรย์เป็นสิ่งที่
มันเป็นขวางทางธรรมมันบ่เป็นไปโดยศีลโดยธรรมมันบ่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันเป็นไปเพื่อเป็นโทษเป็นไปเพราะความหลงไหลเป็นไปเพื่อจิตใจที่มันหมกมุ่นหลงละเลิงห่อเหี่ยวเด้ออันนี้เว้าให้เฮาพิจารณาซื่อๆดอกคันเฮายึดมั่นศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในเรื่องของศีลของธรรมมีศีลเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นอาภรณ์อยู่ในจิตในใจคันคนบ่มีศีลนี่มันจะใส่ผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าหยังอยู่ก็ตามห้าเรียกคันศีลเฮาบ่มีมันก็บ่งามคนผู้ปฏิญาณตนประกาศตนว่าเป็นผู้มีศีลแต่ว่าเว้าออกมาก็บ่ได้สาระได้ประโยชน์เว้าออกมาก็ไปทําลายจิตทําลายใจพ้อยแต่จะเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนมันบ่ได้ขึ้นอยู่น้ําเครื่องแต่งกายเด้หาลังเถือใส่เสื้อบักงามใส่สูทผูกเนคไทใส่รองเท้าคัดมั่นในร่างกายนั่นทรัพย์สินที่อยู่ในนั้นเป็นแสนเป็นล้านก็มีในโตคนผู้หนึ่งแต่ว่าสาระแก่นสารที่จะได้จากบุคคลเหล่านั้นคือศีลคือธรรมครับบ่มีเลยห่างแต่แต่งตัวงามๆเมาเหล้าตีลังกาหัวคิดหัวขวมอยู่จังซี่ก็บ่สามารถที่จะเอิ้นว่าศีลธรรมได้เด้อความงามของศีลของธรรมบางครั้งมันบ่ได้อยู่น้ําสุดน้ําสมมุติดอกมันอยู่น้ําจิตน้ําใจของเฮาว่าเวลาเฮาเว้าเฮาจาเฮากาเฮาตันเฮาเว้ากับพี่กับน้องเฮาสิเว้าแนวใดเฮาสิเว้าคําใดเฮ็ดจังใดฉากละครของเฮาที่เฮาแสดงมาอยู่นี่มันบ่มีบทให้อ่านมันจะลงตัวได้ดีที่สุดนั่นก็คือตัวสติของเฮาเด้อสติของเฮาค่อยมันค่อยเพียรค่อยระลึกคันย่ามันขึ้นขีดใจให้ก็ให้ฮู้ให้มันทันไวๆเดี๋ยวนี้เฮาบ่ฮู้ทันอารมณ์เจ้าของถ้าสมมุติว่ามันใจให้ฮึบๆๆขึ้นมาเฮาฮู้ทันบ่เฮาเบิ่งลมเจ้าของทันบ่เฮาสิเบิ่งล่มเจ้าของท่านบ่มาหาเทื่อมันเกิดความหลงขึ้นมาคักหลงผิดคิดไปแต่พื้นแต่พื้นเฮาสิยับยั้งชั่งใจจิตของเฮานี่ได้ซ้ําใดเฮาสิเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วเฮาสามารถที่จะทวนกระแสเหล่านั้นการที่เขามาเบิ่งล่มเบิ่งจิตของเฮานี่ได้ซ้ําใดหาเทื่อได้ยินคํานึงเข้ามากระทบหูปุ๊บทางโสตวิญญาณจิตของเฮาเฮ็ดจังได๋จังสิบ่ไปสัมปยุตกับอารมณ์เหล่านั้นเฮาต้องมีวิธีมันต้องหาจุดนี้ให้พอหาอารมณ์เรานี่ฮู้ให้มันทันแล้วก็หาวิธีที่จะยับยั้งชั่งใจหาวิธีที่จะสลายอารมณ์เรานั่นโดยบางครั้งเฮาบ่ต้องเป็นว่าไปบังคับให้มันเศร้าขึ้นบางครั้งเฮาบ่ไปบังคับว่าให้มันเศร้าขึ้นให้มันบ่ไปรับอารมณ์เรานั่นเฮากลับเข้ามาเบิ่งเจ้าของเบิ่งลมเจ้าของกระสันเบิ่งจิตเบิ่งใจที่มันไปเกิดความพอใจหรือว่าความบ่พอใจในอารมณ์เรานั่นไปนั่งพิจารณาเบิ่งเจ้าของนั่งหลับตาลงเบาๆเบิ่งลมเข้ายาวออกยาวนี่โอ้ยญาติโยมเอ้ยพ่อแม่พี่น้องคันผู้ใดบ่ลืมลมผู้นั้นสิบ่ลืมตายฟังคํานี้เด้ออันคําผู้เฒ่ามาคิดพ่อเพิ่นว่าซุ่มบ่ฮู้จักตายนั่นคันผู้ใดสิบ่คันผู้ใดฮู้ลมสิฮู้จักคําว่าตายคันผู้ใดบ่ฮู้ล่มก็ยังบ่ฮู้ตายยังประมาทมัวเมายังเพลิดเพลินหาลังเถือคําว่าประมาทนี่มันเป็นขันตั้งแต่หยาบๆตั้งแต่ประมาทในการขับขี่รถประมาทในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ว่าถ้าประมาทแท้มันละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแม้แต่อารมณ์มากระทบแม้แต่อารมณ์มากระทบจิตนี่มันจะหาเครื่องอยู่ของมันมันจะบ่ไปอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมันสิบ่หวั่นไหวในอารมณ์เหล่านั้นเด้ออันนั้นให้เฮาท่านทั้งหลายพิจารณาเบิ่งนี่โตสิจะชี้ชะตาชีวิตของเฮาชะตาชีวิตชะตากรรมโชคชะตาอีหยังมันอยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละเมื่อวานนี่นั่งให้วืดอยู่มื้อนี่หัวเราะเติ้นๆกับใจดวงเดียวนี่แหละอันนี้คิดตามพิจารณาตามมือนี่หักมืออื่นสั่งกับจิตดวงเดียวนี่ล่ะแต่ว่าเป็นหยังมันจังเป็นจังซั่นเมื่อจิตดวงนี้มีอยู่ของมันตั้งอยู่จังซี่แล้วก็มีอารมณ์ที่มันผัดผ่านมาผัดผ่านมาคล้ายๆว่าจิตของเฮามันสิเป็นอีหยังเป็นตอเป็นรักเป็นต้นอ้อเป็น
กอหญ้าเป็นใบหญ้าบ่หรือเป็นต้นไม้ต้นไผ่ต้นหยังมันสิเอียงเอียงได้ซ้ําใดเราไปมันสิไปนําอารมณ์นั้นได้ซ้ําใดเพิ่นจังว่าจิตของพระอรหันต์เปรียบเสมือนขุนเขาหิมาลัยขุนเขาหิมาลัยเวลามันเกิดแรงลมเกิดสะท้านฟ้าห้องฟ้ายังมันบ่สั่นสะเทือนชั้นใดกับชั้นนั้นชั้นใดกับชั้นนั้นแต่ถ้าจิตของเฮามันยังอ่อนไหวในอารมณ์อยู่เฮาจะไปเอิ้นหาความสุขเด้อจะไปเอิ้นหาความสุขเฮามันคือทุกข์แท้ว่าจังซี่นะห่าแล้วคนอยู่แบบทุกข์ๆยากๆน้ําทงให้ทงหน้าเขาเจ้าบ่ได้มีความทุกข์อีหยังเดือดร้อนอีหยังเด้อเขาเจ้าไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยได้แล้วก็แล้วบ่ได้แล้วก็แล้วบ่ได้ว่าโอ้ชีวิตเอาเป็นเอาตายจังซั่นจังซี่บ่แม่นได้ชีวิตของเฮาต้องได้จังซี่ต้องได้จังซี่สุดท้ายแล้วถ้าเฮาเบิ่งละครฉากสุดท้ายของแต่ละคนชีวิตการจากลาให้เฮาพิจารณาเบิ่งตัวนี้ว่าละครฉากสุดท้ายเฮาสิเป็นจังได๋บางคนจากไปตาเหลือกตาส้นดินล้นทุรนทุรายบางคนก็จากไปโอ้อาการอันสงบบางคนรับไปซื่อๆนี่แต่ว่าบัดเฮามันสิเป็นจังได๋ล่ะถ้ามันมักหมมเขาในคู่มือนี่มันบ่เคยปล่อยออกไปมันบ่เคยปล่อยวางมันบ่เคยละอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ตันใดเขามาเก็บเอาทั้งเบิดเมื่อเก็บเอาเบิดจิตมันหนักติล่ะจิตมันหนักเมื่อกำลังของจิตมันอ่อนบัดนี่กำลังของจิตมันอ่อนอารมณ์เหล่านั้นมันทับถมจิตบัดนี่มองใดล่ะมองสิไปทุกขติบัดนี่ทุกขติมีหม่องใดแน่ล่ะเปรตอสุรกายนรกสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนี่คือหม่องสิไปแต่ว่าถ้าเฮาปล่อยออกเรื่อยๆปล่อยออกเรื่อยๆหรือว่าจิตของเฮามันตั้งมั่นในศีลในธรรมมันหนักแน่นอารมณ์ใดมากระทบกับตามฉันบ่รับเข้ามาพอกในใจฉันเฮาบ่รับเข้ามาพอกในใจเฮาหาวิธีการที่จะบ่ให้จิตเหล่านั้นถืออารมณ์เหล่านั้นทับถมไปเกื้อกั้วไปสัมปยุตไปประกอบกับอารมณ์เหล่านั้นเบิ่งล่มเจ้าของนี่แหละเบิ่งอยู่คู่มือมันจะตอบได้ทุกปัญหาชีวิตเลยตอบได้ทุกปัญหาชีวิตบางครั้งนี่หาเรื่องเถอะมันอยากบ่ได้ไปยุ่งอีหยังกับไผผู้ใดเว้ามามันบ่อยากเว้าอยากว่ามันบ่อยากไปจาไปต้านอีหยังมันเซ่ๆอยู่จังซั่นแล้วนี่มันจะเป็นการตอบปัญหาชีวิตได้ดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาเป็นอีหยังแน่เฮาเป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าบ่ในการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาหรือว่าเป็นอย่างที่อาตมาว่าหลวงปู่ชาว่าม้านอนทับข้าวเปลือกม้านอนทับข้าวเปลือกเบิ่งคู่มือนี่กับวิถีชีวิตคนแต่ก่อนแต่เก่าแต่กี่แต่ก่อนมันต่างกันอยู่แต่กี่แต่ก่อนอันเอาง่ายๆเอาคู่มือนี่ยังเห็นคนทรงเข่าทรงน้ำกันบ่ยังเห็นคนเอาในอย่างน้ำกินไปให้ลุงป้านาอาบ่บ้านได้มีบ้านได้งั่งบ่ต้องเอาไก่ดอกอ้ายน้องกันคักๆนี่ล่ะง่ามือแรงเฮ็ดน้ำอยากน้ำกินแล้วเอาไปทรงแม่ป้าพอลุงทรงเอาทรงอาทรงพี่ทรงน้องฮะลังเทือบ่แม่นได้เป็นพี่เป็นน้องกันเด้แต่ว่าก็ด้วยความหักความแพงอยู่ใกล้กันก็เปรียบเสมือนพี่น้องคู่มือนี่มันหายากนั่นคือความดิ้นรนความปัดแกงความเห็นแก่ตัวของคนมันนับมือที่จะทวีคูณขึ้นไปแต่กี่แต่ก่อนนี่สามารถที่จะตักน้ำให้คนกินได้น้ำก็บ่แม่นว่าเปิดอยู่กอกได้จากว่าไปหาบมาแต่ใส่แล้วทงให้ทงหน้าแต่ว่าก็สามารถที่จะตั้งองค์ให้คนกินได้คือตามแล้วมันจะมีน้ำเย็นๆอยู่หน้าเฮือนมีกระบวยใส่ตั้งไว้มีขันมีโอตั้งไว้คนผ่านไปผ่านมาได้กินน้ำอยู่ในองค์นั้นแต่กี่แต่ก่อนน้ำก็บ่ได้เปิดก๊อกเอาบ่ได้เสียบปากสายยางบึ้มๆต้องไปตักเอาเบิ่งความยิ่งใหญ่ของในจิตในใจของคนเบิ่งตัวนั้นว่ามันสําใดมันบ่แม่นเพียงแค่ว่าน้ำเด้น้ำจิตน้ำใจญาติโยมพี่น้องสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าน้ำอยู่ในองค์คือน้ำจิตน้ำใจสิ่งที่มันสื่อออกมาให้สภาวะแห่งธรรมชาติเหล่านี้มันเกิดขึ้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นนี่นั่นแหละคือส
ิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้ปลูกได้ฝังมาก็คือศีลธรรมคุณธรรมความมั่นคงในทางจริยธรรมเพิ่นยังดียังนักแผ่นแต่คู่มือนี่คุณธรรมของเฮาจริยธรรมมันเป็นจังได๋ก็ให้พิจารณาเอาถ้าเฮาบ่เบิ่งย้อนเข้ามาเบิ่งเจ้าของตั้งแต่มือนี้จนฮอดมือตายชีวิตเฮาจะบ่มีอีหยังเปลี่ยนเลยเฮาเคยทุกข์เคยโศกเคยเศร้าเคยดิ้นรนอยู่นําอีหยังเฮาก็จะหมกมุ่นอยู่กันจังซั่นล่ะเคยอ่อนซ้อนค้ำคนหัวซ่าค้ำคนก็เอาอยู่จังซั่นล่ะอ่อนซ้อนอยู่หั่นถ้าจะพิจารณาปริศนาธรรมเวลานํางานศพเพิ่นจุดธูปดอกนึงมาผู้นึงไปผู้เดียวเฮามาเฮาก็มาผู้เดียวเวลาเฮาไปเฮาก็จะไปผู้เดียวเฮาก็จะไปผู้เดียวฉะนั้นแล้วมันบ่มีผู้ใดสิมีอิทธิพลซ้ําดวงจิตดวงใจของเฮาซ้ําโตของเฮาต่างคนต่างมาแต่ว่าก็มาพบมาพ่อมาหากันคือจังเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่คนละถิ่นละแดนได้มาพบมาพ่อกันในขณะเวลาที่เฮาพบพ่อกันให้เฮาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีซึ่งกันและกันมันจังสิบ่เป็นมันจะระงับถึงเป็นเวรเป็นไพ่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันแล้วมันจะเสริมต่อบุญที่ดีต่อกันเอาละเนาะมื้อนี้มาเยี่ยมมายามถามข่าวพี่น้องมาเว้านั่นเว้านี่เป็นจังได๋อยู่ดีมีแห้งอยู่ทุกทางอยู่ทุกหม่องมื้อนี้บ่มีดนตรีบ่มีดนตรีเพิ่นว่าดนตรีม่วนม่วนเพิ่นว่าดนตรีม่วนเพิ่นมีครูบาอาจารย์เพิ่นมาขอเอาอยู่ไสแล้วว่าซั่นก็หาโหลดเอาคันได้ยินเสียงพิ่นเสียงแค้นมันนึกถึงอีสานบ้านเฮาวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามพ่อแม่เพิ่นปลูกฝังไว้นี่คือจังงามเดือน8เดือน9เดือน10นี่มันก็มีบุญความฮักความแพงเว้ามาฮอดหม่องนี้มันคิดพ่อเมื่อวานบุญข้าวสากบุญข้าวสากเนาะถ้าเฮาพิจารณาเบิ่งคักอันที่เพิ่นกำหนดขึ้นมาวันพ่อวันแม่วันพ่อวันแม่นี่ก็ถ้าเบิ่งแล้วพุทธศาสนาประเพณีอีสานเฮามันมีมาแต่ใดเท่าใดอันวันพ่อวันแม่นี่ล่ะวันเข้าประดับดินนี่ล่ะวันพ่อวันแม่ที่ล่มหายตายจากบุญข้าวสากนี่ล่ะวันพ่อวันแม่คือฮอดพ่อคือฮอดแม่เด้เฮ็ดฮ้อข้าวหน่อยเฮ็ดฮ้อข้าวสากลงไปให้เพิ่นไปไหว้วัดไหว้ว่าหาพี่พ่อพี่แม่มาย่านบ่ได้อยู่ได้กินแล่นหาซื้อเนาะอยากนั่งกินคือฮอดคือฮอกพ่อคือฮอดแม่จังว่าได้เฮ็ดได้กระทำนั่นคือวันกตัญญูวันกตัญญูใส่คำว่าวันกตัญญูอันวันพ่อวันแม่สมมุติขึ้นมาทีหลังดอกมวนนี่อันนี้วันกตัญญูเด้อให้เฮาท่านทั้งหลายพิจารณาเบิ่งมันมีมาแต่ใดแล้วหาอันนั้นมาแต่ว่าคันถามคักๆว่าคันคอยเป็นผีข้อยก็คือสิบ่กินดอกให้คอยเป็นผีให้คอยไปกินข้าวสากข้าวย่านขอบ่กินดอกจังมันอีหยังเว้ยเอาร่วมใส่ในบาทก็ยังใหญ่อยู่เอาร่วมใส่ในบาทก็ยังบาทบ่ใหญ่อยู่อันนี้ห่อเข้าไปย่างละเล็กละน้อยปลาแดกกระยับเข้านํากันบักพริกบักเขือมันอีหยังเนี่ยมีอีหยังปิ้งปูปิ้งปลาปิ้งกบปิ้งอีหยังยัดใส่ในนั้นปึ๊ดยังก็มุนอุ้ยปุ้ยซั่วสิไปนั่นไปที่นี่เอาไปยายนําเดินวัดนะกัดกันแซ่วๆอยู่อันนี้แต่ว่ามันอาจจะถ้าถามว่าพ่อแม่เฮาจะได้รับบ่เอาตัวนี้คันฟังแล้วก็อย่าเครียดเด้อล่ะปัจจุบันมาแหกประเพณีปัจจุบันปัจจุบันมาแหกประเพณีถ้าถามว่าเอาใส่จังสั่นไปให้พ่อให้แม่ทาเพิ่นเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่หากินของเก่าขยะนั่นเพิ่นสิได้กินได้กินในส่วนนี้ถ้าเป็นเปรตประตูประชีวิตเปรตนั่นก็คือจังสิได้กินที่เฮาถวายให้พระแต่ถามว่าส่วนที่เฮาใดคือส่วนใดคือนี่คือคำถามส่วนที่เฮาใดล่ะ1ความคิดฮอดคิดถึงความระลึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ล่มหายตายจากคือความระลึกรู้คุณเพิ่นที่เพิ่นเอิ้นว่ากตัญญูกตเวทีห้าลางคนนี่บ่มีโอกาสบ่มีอีหยังสิได้เฮ็ดงามเดือน9เดือน10มันผลหมากลากไม้ผลหมากลากไม้เข้าป่าอาหารฝนตกฟ้าลงมันกําลังอุดมสมบูรณ์เพิ่นก็เลยให้ไปหาเผือกหามันเด้อคือดูเดือนเก่าบ้านป่าคาดอนเห็นนกเขาง้อยค้อนส่งเสียงหาสู่ตกฤดูเดือนเก่าอีสานเฮาทุกทั่วถิ่นเครื่องสิเคยได้ยินประดับดินกินก่อนเทถอดท่านถวาย
บ่มีบ้านหยาบหายเขามาไกลมาไกลไกลเพิ่นว่าอันนี้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นขีดเพิ่นเขียนไว้ยามเดือน10หาเฒ่ากำลังอ่อนมาอันนี้มานี่คือนี่คือความคืนหอดคือถึงว่าเออเฮามีเฮาอยากเฮาแบ่งพี่แบ่งน้องแม้แต่จะล่มหายตายจากไปเฮาก็คืนหอดคือถึงก็ได้มีประวัติมีนิทานขึ้นมาว่าถ้าผู้ใดบ่ไปแจกจ่ายยายเข้าเปลือกพ่อแม่พี่น้องถือกระบุงกระตามาคือกระบุงกระตามาเพิ่นจะห้องให้โหยหาอาตมาว่าอันเพิ่นถือกระตามานั่นเพิ่นบ่ได้ถือมาเอาถือมาเอาข้อสากดอกเพิ่นมาเอาบุญน้ำลูกน้ำหลานนะฟังเบิ่งคักแล้วตัวนี้ใครแม่นให้หมู่เจ้าเป็นผู้เอาผู้เฮ็ดนี่ล่ะคันไหนๆผู้เฮ็ดไปกินสิกินบ่ล่ะจักอ้อยจักหมากจักผู้จักอีหยังยัดเข้าไปห้อยหน่อยใครแม่นให้หมู่เจ้ากินหมู่เจ้าสิเลือกกินบ่อันนี้ให้คึดแบบความเป็นจริงหาแล้วเพิ่นยัดเข้าไปจักโอ้ยจังแม่นอีหยังแน่บักพริกน้ำตาลอีหยังยัดเข้าไปจังเฮ็ดอ่องป่องอยู่คันเพิ่นเอาโอ้ยคันเพิ่นสิเอากระตามาใส่เอาซ้ำนึงบ่เพิ่นมาเอาบุญนำหมู่เจ้าเพิ่นอ่อนซ่อนเพิ่นอ่อนซ่อนเพราะว่าถ้าเพิ่นไปเกิดเป็นเล่าเทพไทยเทวาถ้าเพิ่นไปอยู่จังสันเพิ่นเห็นลูกเห็นหลานกระตาของเพิ่นก็คือจิตคือใจนี่มาล่องรับเอาบุญเอากุศลน้ำลูกน้ำเต้าเพิ่นสิมาเอายังกว่าสวยเพิ่นกินทิพย์พุ่นเนาะเพิ่นมาอนุโมทนานำมาอนุโมทนานำเห็นลูกเห็นหลานโอ้ยังดีใจฮะแล้วเถื่อนล่มหายตายจากไปดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณ จังไปอยู่พบใดภูมิใดเตในมือว่านนี่มีคนไปบอกแม่ใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยลูกเจ้าอยู่ทั้งเมืองมนุษย์พุ่นเพิ่นเฮ็ดบุญหาเจ้าเพิ่นระลึกนึกถึงจิตใจตอนนี้เพิ่นคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่มันอยากปานใดก็ตามมันยากปานใดก็ตามพืชก็ได้ไปหาได้ไปเฮ็ดได้ไปกระทำมันผู้บ่เฮ็ดบ่เศร้าพืชนี่เพิ่นว่าโยมบ่ได้เฮ็ดเลยฮอกเขาหน่อยเพิ่นว่ามันเป็นตะกินเฮ็ดไปถวายสังฆทานโอ้เฮ็ดปิ่นโตไปถวายสังฆทานเอาอนุโมทนาสาธุนำอนุโมทนาสาธุ แม่นเฮาบ่ได้เฮ็ดจังซั่นแต่ว่าเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมันเป็นวันที่เพิ่นสมมุติกันขึ้นมาว่าให้คิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่แต่ว่าถ้าเพิ่นเว้าเล่าเรื่องเก่าไปเพิ่นก็เว้าฮอดพระเจ้าพิมพิสารพุ่นล่ะถวายสังฆทานแต่ว่าก็บ่ได้อุทิศให้กับพ่อกับแม่บ่ได้ออกกล่าวเปล่าซื่อเพิ่นก็บ่สามารถที่จะไปทรงใดแต่ถามว่าสิ่งที่ใดที่สุดล่ะคือหยังคือจิตใจของเฮานั่นแหละคือบุญคือในใจของเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดหยังก็ตามที่มันเกี่ยวกับบุญมันจะเกิดความสุขความเย็นอย่างน้อยๆเฮาคิดแม้ว่าเฮาจะเป็นอุบายเพิ่นขีดเพิ่นเขียนไว้พ่อแม่เฮาสิบ่ได้อยากได้กินเด้อจังซี่นะถ้าเพิ่นไปอยู่ภพภูมิดีเพิ่นก็บ่ได้กินอยู่ภพภูมินรกเพิ่นก็บ่สามารถที่จะมาเอาส่วนบุญนี้ได้แต่ถ้าตราบใดเพิ่นจิตเพิ่นสามารถที่จะอนุโมทนานำเพิ่นยินดีนำลูกนำหลานนั่นล่ะคือหางที่เฮาเฮ็ดกองบุญกองกุศลอุทิศทอดไปให้เพิ่นบ่ว่าแต่ฮ้อข้าวสากเลยเฮ็ดกองบุญกองกุศลเฮ็ดอีหยังระลึกนึกถึงเพิ่นหาสมมุติว่าเพิ่นตายไปเข้าไปไว้เกาะหม่องนึงเอาไปไว้กลางเกาะเข้าไปขังไว้แม่ใหญ่ญาติโยมเว้ยเข้าไปขังไว้เกาะแล้วก็มือนึงเขามาเอิ้นแม่ใหญ่พ่อใหญ่ลูกเจ้าอยู่พุ่นเพิ่นส่งอันนี้มาให้เด้อเพิ่นฝากอันนี้มาให้เพิ่นถามข่าวหาเอาเจ้าถูกต้องโทษจังสี่เจ้าบ่สามารถที่จะรับของได้แต่เพียงแค่ว่าได้ยินข่าวได้ยินข่าวนี่อาตมาว่าน้ำตามันไหลพุ่นเด้คือจังค่ำดีๆเอาค่ำง่ายๆจังสี่แหละที่เขาได้ยินจากพี่จากน้องได้พี่จากน้องเพิ่นถามข่าวมามีพี่น้องมาเยี่ยมมายามโทรศัพท์มาถามข่าวเป็นจังได้อยู่ดีสบายบ่เป็นจังได๋อยู่ดีมีแห้งบ่พออยู่พอกินพอไปพอมาเฮาได้ยินซำนี่มันก็มีความสุขเลยญาติโยมเฮาได้ยินซำนี่มันก็มีความสุขล่ะถ้าพ่อแม่เฮาเพิ่นไปอยู่ในสถานที่ที่มันลำบากตากต่ำที่มันอดมันยากเพราะว่าตอนเพิ่นตายไปเพิ่นบ่ได้เอาให้เอาหน้าไปนำเห็นไหมตอนเพิ่นตายไปเสื้อผ้าก็เอาเผาทิ้งเบิดเหลือแต่ขี้เถ้าบ่ได้เอาหยังไปหาเพิ่นไปอยู่บ่มีอีหยังหั่นดิเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยว่าเพียงแค่ว่าเพิ่นได้ยินได้ยินข่าวว่าโอ้ย
ลูกเต่าเล่าล้านแต่เมืองมนุษย์ผุ่นเพิ่นได้ทรงอันนี้มาให้เพิ่นขึ้นหอดขึ้นถึงเด้อนี่โอ้มันเพิ่นอยู่ในนรกหรือว่าอีหยังก็ตามในขณะจิตที่สัมผัสคําว่าลูกเต่าเล่าล้านทรงมาให้เด้อนี่มันคือสิเย็นขึ้นกับหม่องเลยว่าความรู้สึกสิอุ่นคือจังเฮาได้ยินคําดีๆนั่นแหละนี่เป็นอุปมาประไม่แต่สาระสำคัญของบุญเข้าสักเข้าประดับดินก็คือความระลึกนึกถึงกตัญญูกตเวทีรู้คุณกับผู้ที่เคยเฮ็ดคุณต่อเฮากตัญญูคือการรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนคุณแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าการตอบแทนคุณคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นี่ประการหนึ่งนี่แหละในข้อสุดท้ายที่เพิ่นว่าเมื่อท่านตายไปทำบุญอุทิศให้นี่ทำบุญอุทิศแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าการที่เอาเข่าเอาคองไปว่างไว้น้ำปลาสาไว้น้ำผีประหลอกไว้น้ำมองจังได้ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายจะบ่ได้รับได้กินนั้นเลยเพิ่นก็เลยบอกว่าอายันจะโคทักขินาทินนาสังคมหิสุปฏิทิตาที่คาระตังหิตายัสธานาสุอายันจะโคทักินาทินนาสังคมหิสุปฏิทิตาอันว่าท่านที่เฮาได้ประดิษฐานแล้วดีต่อสงฆ์จะไปหอดไปถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ไหว้ชนไปแล้วเท้าไปเฮ็ดที่นอกเนื้อจากนั้นแม่นการเฮ็ดจังใดกระทำจังใดของเรานั่นก็อยู่จังสันบ่ได้เกิดคุณค่าเกิดสาระอีหยังแต่กี่แต่ก่อนคนตายเพิ่นก็ไปคล้องไว้น้ำหลุมศพคนตายน้ำปราสาทจังซี่นะพระทรงองค์พระเจ้าไปเห็นเอาไปยิบไปอยากมากินเขาก็เลยมาฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าผู้คนได้ไปยิบไปจับเขาของเขามากินโดยที่เฮาบ่ได้อนุโดยที่เขาบ่ได้ให้ได้ประเคนเฮาปรับเป็นอาบัติก็เลยมีวัฒนธรรมประเพณีมีจารีตหีดข้องทางพระทางสงฆ์เพิ่นเอิ้นว่าพระวินัยที่พุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติไว้ให้พระกระทำสืบต่อกันมาว่าของที่จะล่วงคอล่ำข้อนั้นต้องรับประเคนยกเว้นน้ำน้ำกับไม้สีฟันไม้เจียฟันนี่ที่สิล่วงเข้าไปในปากได้ที่ว่าเป็นอาบัติก็คือไม้จิ้มแคลกับน้ำน้ำตะกี้ก็พอตักเอาน้ำล่ำทงล่ำท่านไปน้ำทงให้ทงหน้าเดินทางไกลน้ำสางน้ำยังกินอยากเข้าไปจังสีหน้าพี่น้องอาจจะมีมูลเหตุมาจากการเอาเข่าเอาของนี่แหละพ่อเพิ่นบอกพระจบแล้วเพิ่นก็เล่าไปที่นี่การที่จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คือเอาประดิษฐานไว้ต่อสงฆ์ในคำว่าสงสุปฏิทิตาอายันจะโคทักินาทินนาสังคำหิสุปฏิทิตาเอาไว้ให้ดีแล้วต่อประดิษฐานดีแล้วต่อสงฆ์สงฆ์นี่ก็คือซีลูกขึ้นไปว่าได้จำเพาะเจาะจงอานิสงฆ์กษีหลายพุทธเจ้าว่าอานิสงฆ์หาประมาณว่าได้แต่ว่าเฮากับเบิ่งหมู่เบิ่งกลุ่มเบิ่งอันนั้นแน่ทุกมื้อนี้มันต้องฉลาดมีสติมีปัญญาว่าเฮ็ดไปแล้วมันสิเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าเกิดสาระซำใดเด้ออันนี้พิจารณาอนุโมทนาน้ำพีน้ำหนองสุผู้สุคนเด้อที่ได้ทั้งภาคอีสานบ้านเฮาบุญสักเข้าสากทั้งพี่น้องภาคกลางภาคหยังเพิ่นว่าคุณฉลากพัดมื้อนี้พี่น้องเขามาเยี่ยมยามถามข่าวหลายมีโยมทั้งพูนนครพนมถามข่าวกันเป็นประจำโยมพิมลรัตอภัยโสทั้งโยมทั้งบรรณาเราโยมสุภมิตรอุคำคุณคู่เพิ่นแม่ชีบุญทั้งขอนแก่นพุ่นโยมชนัยอาจจะต้องว่าพิษว่าถือก็ว่าได้อัตมาอ่านตามความคิดจักสิคิดถือบ่ถือโยมชนัยที่แรกนั่งสะกดอยู่ตั้งโดดกับบ่กล้าอ่านย่านอ่านผิดย่านเป็นชะนี่นะนะพระสิห่วยพระจังได๋มาว่าจังซี่ขอโทษขออภัยได้บ่แม่นนั่งอ่านอยู่ คือจะบ่มีผู้ใดนั่นเนาะน้องพ่อเด้ออนุโมทนาไปพุ่นล่ะทั้งพ่อผู้ช่วยทั้งบรรณาเราพ่อทายกนายวิชัยจำปาจูมทั้งโยมสุพรรณนี่พุ่นล่ะทั้งคณะญาติธรรมทั้งครูบาอาจารย์ธรรมสถานเราฝ่ายแม่ทิพย์อินทนามกุฎชุ่มวันพระก้อนก้อนเพิ่นก็มาเยี่ยมมายันอนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นครับโยมทั้งเรื่องนกท่าเพิ่นเขียนซื้อเพิ่นจะแม่นอ่านว่าจังใดต้องมาอ่านบ่ออกพระลูกถุงพระธงให้ธงหน้า
แล้วก็ท่านพระอาจารย์สุชาติท่านพระอาจารย์สุชาติจากทางคุณละทางบ้านน้องย่างวัดน้องย่างทางโด่งบังตำบลโด่งบังเลืออำนาจอำนาจเจริญโยมเยาวลักษณ์จันเพชรเจริญพรเป็นโยมที่เห็ดยูทูบถ้าไปเห็นยูทูบอาตมาไปนั่งเว้าอยู่ใส่ก็ตามเพราะว่าปกติบ่มีผู้เอาไปแล้วก็บ่ค่อยได้บันทึกเสียงแล้วก็เคยห้ามเคยห้ามพระเคยห้ามโยมห้ามอีหยังว่าบ่ต้องให้บันทึกเสียงหรือว่าอีหยังคือเว้าไปแล้วคือจบสิ้นสุดแต่แค่นั้นแต่ว่าโยมเพิ่นเอาไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดว่าที่แรกว่าไปบรรยายอยู่โน่นกุดลมช่วงงานประพฤติปฏิบัติธรรมเดือนกุมภาโยมเพิ่นเอาไปลงใน YouTube นี่แหละชื่อเพิ่นก็ชื่อจังซี่ล่ะเป็นภาษาอังกฤษจังซี่ล่ะเพิ่นเอาไปลงใน YouTube ก็มานั่งพิจารณาเบิ่งเอ้าอย่างหน่อยหาลางเทื่อคนได้ยินได้ฟังจิตใจเย็นขึ้นมาจักหน่อยก็เอ้าสิพอได้อานิสงส์นําเพิ่นคิดว่าแต่ขี้แต่ก่อนบ่เคยคิดนะบ่เคยคิดว่าจะไปเฮ็ดจังซั่นคันผู้ใดนั่นก็เข้าไปฟังเด้อฟังธรรมนําโยมเยาวลักษณ์เฮ็ดด้วยความสุขที่ได้ทําเฮ็ดทำหน้าที่เพราะความสุขความเย็นที่บ่ได้ไปเดือดร้อนไปเบียดเบียนนี่มันเป็นความสุขในทางธรรมเป็นความสุขในทางธรรมมันบ่ได้มีการเบียดเบียนอีหยังเกิดขึ้นเป็นการจันโล่งประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองถ้าผู้ใดจะเข้าไปฟังย้อนหลังหรือว่าไปติดตามจังใดก็นี่ล่ะโยมเยาวลักษณ์จันเพชรเพิ่นเฮ็ดอยู่ทูบเฮ็ดหยังอันใดที่เป็นเสียงศีลเสียงธรรมที่จะนั่นก็ปรึกษาเพิ่นตัดต่ออาตมานี่เฮ็ดบ่เป็นแล้วเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นโยมบุญเพิ่นว่าเว้าให้พี่สาวฟังคืออาจารย์เว้าเพิ่นว่าเฮ็ดไปตามประเพณีสะได้เงินเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุถ้าเฮาเข้าใจแยกออกระหว่างประเพณีกับสาระประเพณีบางอย่างก็ดีประเพณีบางอย่างก็บ่ดีอันนี้เอาไว้ถ้าเว้ามื้อหน้าเนาะประเพณีเรื่องประเพณีบางบ้านก็ถูกบางบ้านก็บ่ถูกทางที่เฮ็ดคือกันนี่ล่ะต่างบ้านก็ต่างบ่ถูกบางมองบางบ้านแต่งานศพไปเห็นหาลังหม่องลังบ้านก็โอ้เฮ็ดดีบางมองบางบ้านก็ยังประเพณีเพิ่นก็อ้างประเพณีทางที่กินเหล้าเล่นไฮโลเล่นหยังกันอยู่เพิ่นก็ว่าประเพณีอันนี้มันก็บ่แม่นว่าประเพณีดอกแต่กี้เพิ่นไปเฝ้าไปเฮียนซอยกันบ่มีแนวนั้นเพิ่นก็ท้ายกันกินน้ํากินไนไปคู่มื้อนี้มันเป็นการเล่นเอาจนทุกข์จนยากจนลําบากพุ่นนะจนเบิดเฮือนเบิดซ่านเบิดไห้เบิดหน้าเด้ออ้าวคันแม่นจังได๋จะไปฟังก็จังได๋ก็อยู่ใน YouTube ของโยมเยาวลักษณ์จันเพชรอ้าวมื้อนี้ก็ขออนุโมทนานำบรรยากาศยามมื้อเช้าเห็นตะเว่นอยู่น้อยหนึ่งสายมาตะเว่นก็หายไปในระยะเวลาเกือบเดือนหนึ่งนะเกือบเดือนหนึ่งที่บ่เห็นตะเว่นฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเวลาฝ่าคึมอยู่ตลอดเวลาบ่ได้เห็นตะเว่นมื้อนี้แหนมเบิ่งทรงเห็นสีตะเว่นเนี่ยทรงสีทองพองอำไพก็เลยว่าตั้งกล้องสิให้เบิ่งว่าซั่นกับมันก็บ่อันนั้นปานใดพุ่นล่ะจักหน่อยช่วงออกพรรษาแล้วช่วงบุญกฐินอยู่ดีมีแห้งมาไอ้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนามาร่วมกินข้าวทงน้ำกันเด้อพุ่นล่ะช่วงร้อยกระทงในวันที่4 5 6มื้ออื่นมื้อฮื้อไปนี่ทางโน่นกุดลมพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นเฮ็ดงานเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อให้พี่น้องไปชุมนุมธรรมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันทางโน่นกุดลมเด้อพี่น้องคันแม่นทางไกลทางไกลพุ่นละทั่วประเทศทั่วโลกร่วมอนุโมทนาบุญนําเพิ่นทางโน่นกุดลมแล้วก็ทางพระอาจารย์สันติผู้ใดอยู่ใกล้ไม่ได้ยินเสียงนี่แหละท่านพระอาจารย์สันติวันที่6ในช่วงบ่ายๆแล้งๆข้างคณะไหว้พระเก่าวัดที่เขามาเยี่ยมมายามถามข่าวครูบาอาจารย์ทั้งในบ้านนี่แหละทั้งเสรภูมิ101มื้อนี้ก็อนุโมทนาสู่ผู้สู่คนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญธรรม